ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความกระตือรือร้นในการประกาศพระโอรสารสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำพันธกิจเราทุกคนต่างได้รับเรียกให้เป็นผู้เผยแผ่พระวาจาเช้าวันพุธที่15มีนาคมเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความกระตือรือร้นในการเผยแผ่พระวาจาตอนที่7พระองค์ทรงนำพิจารณาสังคยนาวาติกันที่2อีกครั้งในหัวข้อจงเป็นผู้เผยแผ่พระวาจาในการเผยแผ่ธรรมของพระศาสนาจักรพระองค์ตรัสว่าคริสตชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสงฆ์นักบวชหรือคฤหัสถ์ต่างก็ได้รับเรียกให้ปฏิบัติภารกิจในการเผยแผ่พระวาจาในนามของพระบิดาและของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความสันติสุขอยู่กับท่านสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มนำสัตบุรุษพิจารณาคำสอนเรื่องความชื่นชอบในการประกาศพระโอรสารตอนที่7โดยทรงเน้นย้ำว่าพระคริสต์ทรงเรียกเราทุกคนให้เป็นผู้เผยแผ่พระวาจาไม่ว่าเขาจะเป็นสงฆ์นักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามโดยกรอบในการพิจารณาคำสอนของพระองค์วันนี้นำมาจากข้อความในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่หลายตอนด้วยกันรวมถึงจากเอกสารของสังคยนาวาติกันที่2ด้วยซึ่งทั้งคู่ต่างก็ร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์ของกระแสเรียกสากลในการปฏิบัติพันธกิจจากนั้นพระองค์ตรัสถามสัตบุรุษว่าการเป็นผู้เผยแผ่พระวาจาหมายความว่าอย่างไรคุณลักษณะพิเศษอย่างแรกเลยก็คือเขาจะถูกส่งออกไปปฏิบัติพันธกิจซึ่งลักษณะของการเป็นผู้เผยแผ่พระวาจานี้มีตัวอย่างให้เห็นในยอห์นบทที่20ข้อ21จากเหตุการณ์ที่พระคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ออกไปทั่วโลกและบอกกับพวกเขาว่าพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นส่วนคุณลักษณะพิเศษอย่างที่สองของการเป็นผู้เผยแผ่พระวาจาก็คือกระแสเรียกหรือก็คือการเรียกนั่นเองซึ่งสิ่งนี้เป็นรูปแบบของชีวิตคริสตชนมาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการแล้วพวกเขาก็มาพบพระองค์ดังจะเห็นได้ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่1ซึ่งเขาแนะนำตัวเองว่าจากเปาโลผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระองค์และจากจดหมายถึงชาวโรมบทที่1ข้อ1จากเปาโลผู้รับใช้ของพระคริสต์เยซูซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาเป็นอัครสาวกเปาโล chiamato ad essere apostoli cioè inviatoต่อมาพระองค์ทรงกระตุ้นคริสตชนทุกคนให้ตอบรับกระแสเรียกนี้โดยทรงอ้างอิงกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องกิจกรรมการเผยแผ่พระวาจาจากสังคยนาวาติกันที่2ที่กล่าวไว้ว่ากระแสเรียกของคริสตชนโดยธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นกระแสเรียกของผู้เผยแผ่พระวาจาด้วยดังนี้แล้วกระแสเรียกให้เป็นผู้เผยแผ่พระวาจาจึงเกี่ยวข้องทั้งกับผู้ที่ได้รับสินบวชผู้รับเจิมถวายตนและบรรดาสัตบุรุษที่เป็นคฤหัสถ์ทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันไม่มีกระแสเรียกที่แตกต่างออกไปสำหรับนักบวชผู้รับเจิมถวายตนและสำหรับคฤหัสถ์หากแต่เราคริสตชนทุกคนทั้งสงฆ์นักบวชและคฤหัสถ์ต่างก็มีกระแสเรียกแบบเดียวกันคือเป็นกระแสเรียกร่วมกันและแม้จะมีความหลากหลายในการปฏิบัติพันธกิจและมันก็เป็นความจริงที่พระคริสต์ทรงมอบหน้าที่ในการสอนการโปรดศีลล้างบาปและการปกครองในพระนามและพระฤทธิ์อำนาจของพระองค์แก่บรรดาศิษย์และผู้สืบทอดตำแหน่งจากพวกเขาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องจดจำไว้ว่าคฤหัสถ์ต่างก็มีส่วนร่วมในความเป็นสงฆ์ประกาศกและในพระอาณาจักรของพระคริสต์ด้วยเช่นเดียวกัน
ที่สุดพระองค์ทรงหันมาพิจารณาสิ่งที่สังคายนาวาติกันที่สองหมายถึงตอนที่มันกล่าวถึงการทำงานร่วมกันของคารวาสกับฐานันดรศักดิ์ต่างๆพระองค์ตรัสถามว่าหรือนี่จะเป็นเพียงกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะมิใช่เลยพระศาสนาจักรยังไม่ได้ก่อเกิดขึ้นอย่างจริงจังยังไม่เติบโตเต็มที่และก็ยังไม่ใช่หมายสำคัญว่าพระคริสต์ประทับอยู่ท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์เว้นเสียแต่ว่าจะมีคารวาสที่คู่ควรมาทำงานร่วมกันกับฐานันดรศักดิ์อื่นๆด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันที่จะให้แน่ใจได้ว่าความหลากหลายในพรสวรรค์และการปฏิบัติพันธกิจจะต้องมิให้ก่อเกิดอภิสิทธิ์ใดๆขึ้นในพระศาสนาจักรใครกันแน่ที่มีศักดิ์ศรีมากกว่ากันในพระศาสนาจักรบิชอปหรือว่าสงฆ์ไม่ใช่หรอกเราทุกคนเป็นคริสตชนที่จะต้องรับใช้ผู้อื่นดังนั้นทุกคนต่างเท่าเทียมกันเราทุกคนต่างก็มีความเท่าเทียมกัน